สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องจริงที่เคยเจอทำไมเราต่อราคาคนขายที่ลำบากแต่ไม่เคยต่อราคาของแพงๆบนห้างกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงความจริงของสังคมไทยในทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่หากเราซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าที่ลำบากหาเช้ากินค่ำเรามักจะต่อราคาให้ถูกลงไปอีกแต่เมื่อไหร่ที่เราไปภัตตาคารหรูซื้อสินค้าแพงๆบนห้างเรากลับจ่ายได้เต็มจำนวนโดยไม่คิดเสียดายเงิน Facebook อยู่ไลค์คลิปเด็ดได้ระบุว่าไข่ไก่ขายยังไงพ่อค้าชราตอบว่าฟองละ5บาทครับคุณนายก็บอกว่าฉันต้องการซื้อไข่ไก่6ฟอง25บาทได้ไหมที่จริงควรจะ30บาทชายชราตอบว่าแล้วแต่คุณนายเถอะอยากซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ก็ตามสะดวกวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมก็ได้เพราะตั้งแต่เช้ายังขายไม่ได้เลยแล้วคุณนายก็หิ้วไข่6ฟองเดินไปขึ้นรถเก๋งที่มีเพื่อนๆนั่งอยู่แล้วด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าสามารถซื้อไข่ไก่ได้ในราคาถูกกว่าที่พ่อค้าขายหลังจากนั้นคุณนายและผองเพื่อนก็ได้ไปภัตตาคารแห่งหนึ่งสั่งอาหารมาและกินกันอย่างเพลิดเพลินแต่ก็ไม่หมดยังเหลืออีกมากมายเยอะแยะจนในที่สุดก็เรียกทางร้านมาเช็คบิลราคาทั้งหมด 1,400 บาทคุณนายยื่นเงินให้ไป 1,500 แล้วบอกว่าไม่ต้องทอนนะคะเงินแค่นี้มันธรรมดามากสำหรับเจ้าของภัตตาคารแต่สำหรับพ่อค้าชราที่ยืนขายไข่ถ้าเขารู้มันอาจจะเจ็บปวดมากก็ได้นะจุดสำคัญคือว่าทำไมเราชอบโชว์ว่าเวลาเราซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านลำบากอยู่แล้วเรามักต่อรองราคาและรู้สึกพึงพอใจถ้าหากว่าเราต่อราคาได้ถูกกว่าราคาที่เขาขายคุณคิดว่าแปลกไหมล่ะหลายคนมักไม่เคยต่อรองราคาสินค้าราคาแพงๆเหล่านั้นที่วางขายในห้างในร้านอาหารใหญ่ๆที่เขาตั้งราคาไว้สูงเรียบร้อยหมดแล้วลองอ่านนี้ดูอีกหน่อยผมมักจะชอบซื้อของจากคนจนๆและให้ราคาสูงทั้งที่ไม่ได้ต้องการสินค้าเหล่านั้นแต่ต้องการให้เงินแก่พวกเขาเพื่อนำไปใช้เลี้ยงครอบครัวเขาถามว่าทำไมผมทำแบบนั้นมันเป็นการทำบุญที่มีคุณค่ามากที่จริงก็แบบว่ามันเป็นการช่วยเขาที่ทำให้เขาไม่ต้องรู้สึกว่าเขาเสียศักดิ์ศรีครับผมรู้ว่าส่วนใหญ่คุณไม่ต้องส่งต่อข้อความเหล่านี้หรอกแต่ลองทำดูซะหน่อยสิเงินเล็กน้อยของคุณอาจจะเป็นชีวิตของเขาเลยก็ได้นะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ